กลับเข้าสู่ช่วงที่ของของ i บ e s s Watch จับกระแสะธุรกิจนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาดูกันให้ลึกเลยนะคะเราก็อยากรู้นะคะว่าผู้ประกอบการรถแท็กซี่เนี่ยเขามีภาระต้นทุนอะไรายอย่างไรบ้างทำไมคนที่มาวิ่งรถแท็กซี่เนี่ยเขาบอกว่ารายได้แต่ละวันเนี่ยบางทีแบบเสมอตัวบางทีไม่พอไปหาเลี้ยงชีพเพราะฉะนั้นเราต้องมาดูนะคะว่าภาระค่าใช้จ่ายอย่างไรแต่ข้อมูลอันนึงนะร,รถแท็กซี่ส่วนใหญ่เป็นรถเช่า น้อยมากที่จะมีเขาเรียกว่าจะมีรถที่ตัวเองเป็นเจ้าของเพราะฉะนั้นนี่เป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าคะเราเคยได้ยินว่าหลายๆครั้งเนี่ยพี่ๆแท็กซี่เขาบนทํามาหาเลี้ยงเท่าแก่อ้าวก็ เราต้องไปจ่ายหมายถึงว่าพี่แท็กซี่เขาต้องไปจ่ายค่าเช่ารถเท<ห><ห>่าแก,กแก่ใช่ฮะใช่ก็เรียกว่าทามาหาเลี้ยงเท่าแก่เพราะฉะนั้นเราไปดูกันให้ลึกๆเลยว่าต้นทุนภาระค่าเชื้อเพลิงค่าเช่ารถต่างๆมันเป็นตัวเลขเท่าไหร่อย่างไรเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าแล้วรายได้ต่อวันถ้าจะทําให้อยู่ได้เนี่ยมันควรจะวิ่งเท่าไหร่ต่อวันอมาดูข้อมูลตรงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะว่าผู้ประกอบการรถแท็กซี่นะคะต้องบอกกันก่อนเลยนะคะต้นทุนภาระอันดับแรกแน่นอนเลยค่าเช่า มีน้อยมากนะคะที่จะเป็นเจ้าของรถแท็กซี่เองอันนั้นก็จะสบายไปเพราะว่าอยากจะวิ่งก็ได้ไม่วิ่งก็ได้เพราะว่าไม่มีต้นทุนค่าเช่าแต่พอมีต้นทุนค่าเช่าไปเช่ารถมาแล้วไม่วิ่งแล้วจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเท่าแก่ไปจ่ายเจ้าของอู่มาดูเลยนะคะอัตราค่าเช่าก็ไม่เท่ากันนะคะคุณอีกครับคือถ้าสมมุติว่าเป็นรถใหม่ป้ายแดงนะคือต่อวันนะครับก็อยู่ที่1,000บาทอ่านี่คือต่อวันนะครับอายุน้อยสภาพใหม่ ต่อก,กะด้วยซ้ำนะครับแล้วแต่แล้วแต่ด้วยนะครับอันนี้จะเป็นตรงกลางก็คืออายุน้อยสภาพใหม่ๆเนี่ยราคาก็ใกล้เคียงกันแหละ850บจนถึง900าบาทใช่แต่ว่า<ม>ถ้าเป็นสภาพทั่วไปอายุก็อาจจะ5ปี6ปีอะไรประมาณนี้ก็น่าจะอยู่ที่7 0 0ถึง850ก็ไม่หนีกันเท่าไหร่นะคะขึ้นอยู่ตามสภาพแล้วก็ขึ้นอยู่อายุายการใช้งานของรถด้วยหูแต่รถใหม่ป้ายแดงพันหนึ่งนี่ต้องบอกเลยจะวิ่งเท่าไหร่เนี่ยถึงจะคุ้มค่าเขาเรียกว่าค่าเช่ารถอะ แต่มองอีมุมหนึ่งคือถ้าสมมุติว่ารถรถมันมาทั้งสองคันเนี่ยสมมติเป็นรถเก่ากับรถคันใหม่ผมว่าผู้โดยสารก็คงเล็งรถคันใหม่<ต>อ่ะถึงแ<ห>มกไม่ทันนะมันไปแล้วมปแล้วเจอรถก่อใช่แต่หมายว่าโอกาสซึงถึงแม้ว่าไอ้ตัวค่าเช่าเมื่อกี้คือหนึ่งพันบาทแล้วก็มากกว่าไอ้รุ่นอื่นๆนะแต่ว่าโอกาสที่ผู้โดยสารเขาจะเลือกที่จะขึ้นเนี่ยมันก็มากกว่าใช่อันนั้นก็เป็นเหตุผลหนึ่ง นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเรามาดูรายละเอียดต้นทุนค่าเช่าแท็กซี่นะคะอย่างที่บอกกันไปแล้วนะคะมาเจาะกันในรายละเอียดเลยนะคะค่าเช่าแท็กซี่เขาจะมีแบ่งเป็นกะด้วยนะคะเขาบอกว่าเฉลี่ยกะละประมาณถ้าคิดเฉลี่ยนะคะ800บาทแบ่งเป็นกะเช้ากะเยน็นนั่นแปลว่าใครวิ่งควงกะหรือวิ่ง2กะเนี่ยก็จะเจอไป800คูณ2 พันหกไปเลย <ừ m. S 2> นะคะนั่นแปลว่าวิ่งสองรอบแต่ว่าถ้ากะเดียวก็อยู่ที่แปดร้อยบาทอันนี้โดยเฉลี่ยนะคะของอัตราต้นทุนค่าเช่ารถแท็กซี่ค่ะครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูนะครับ<า>แบ่งเ,เป็นกะเนี่ยก็กะละประมาณสัก12ชั่วโมงอะ่ะคือ,อวันหนึ่งมันมีสัก2กะนะครับวิิงจริงอย่างมากก็ได้สัก1ิบชั่วโมงคือมันก็ต้องมีช่วงเวลาไปพักเข่าของน้ำไปทานข้าวอะไรต่างๆด้วยหารเฉลี่ยมาเลยนะต้นทุนตกอยู่ที่ชั่วโมงละนี่ฮะ80บาทนาทีละ1.5บาท โอ้ oh, ทีมงานเราทำละเอียดมากคิดละเอียดมากคิดละเอียดมากเลยนะคะสำหรับต้นทุนนะคะคิดเป็นต่อชั่วโมงคิดเป็นภาระค่าใช้จ่ายนั่นแปลว่าถ้าคนที่วิ่งควงสองกะเฉลี่ยวันหนึ่งสิชั่วโมงแสดงว่าเขาขับแบบ20ชั่วโมงต่อวันเลยเหรอเขาก็ไม่ได้พักผ่อนสิเนี่ย ก,ก,ก็แล้วแต่บางคนเขาอาจจะมีสายดิจี้ก็ได้นะว่าช่วงเวลาตรงนี้เนี่ยเขาต้องวิ่งไปตรงพื้นที่ตรงนี้นะครับถึงจะได้มีผู้โดยสารเยอะๆเ,ออเพราะว่า,าจจพ,พี่เพราะว่าพี่ผู้โดยสารเนี่ยปกติพี่แท็กซี่เนี่ยเขาจะรู้พอเขาขับวิ่งขับบ่อยๆเนี่ยเขาจะรู้ว่าอ๋อถ้าไปช่วงประมาณสักหกโมงเย็นไปตรงจุดนี้ดีกว่า นะฮะถ้าไปสักสี่โมงเย็นเดี๋ยวไปแถวสีลมอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องไปอีกจุดหนึ่งเขาจะมีอยู่ในใจอยู่ละใช่ค่ะังนั้นจริงๆอาจจะไม่ต้องวิ่งครบ20ชั่วโมงอาจจะวิ่งแค่ประมาณสักสมมุติสิบห้าสิบหกชั่วโมงแต่รู้จุดที่ไปอะกะละแปดชั่วโมงแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ไปพักซะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สิ่งหนึ่งนะคะเรามาดูนะคะเราเห็นต้นทุนค่าเช่าไปแล้วแบ่งเป็นกะไปแล้วแล้วอัตราเฉลี่ยนะคะว่าต่อกะจะวิ่งทําเงินได้จริงๆนะคะก็ประมาณเฉลี่ยสักสิบชั ขึ้นนี่เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่เรามักจะได้ยินข่าวและปัจจุบันก็ยังมีอยู่ยนะคะเรื่องของการปฏิเสธผู้โดยสารตรงไหนรถติดย่านไหนรถติดมากๆเนี่ยแท็กซี่จะบอกเลยว่าไม่ไปไม่คุ้มส่งกะส่งรถเขาอาจจะบอกส่งกะแต่บางคนเขาบอกตรงๆแล้วเคยถามพี่แท็กซี่ตรงๆว่าเฮ้ยในเมื่อเขากําหนดแล้วนี่แล้วจอดนิ่งเนี่ยเขาก็ให้นี่เวลาให้ให้เป็นต่อต่อเขาเรียกว่า2องบาทห้นะคะต่อนอาทีที่มันปรับเพิ่มขึ้นเคยถามพี่แท็กซี่นะเขาบอก คุณลองเอารถไปจอดสิแล้วลองสิว่าไอ้สองบาทห้ต่อนอาทีมันคุ้มไหมเขาบอกมันไม่คุ้มไปจอดนิ่งๆรับคนไม่ได้แล้วก็ขึ้นไปทีละสองบาทห้าบาทห้มันบอกว่าไม่คุ้มจริงๆนี่คือเหตุผลหนึ่งนะคะที่ทำให้มีการปฏิเสธผู้โดยสารแล้วก็ตรงไหนรถติดเนี่ยพิแท็กซี่เขาไม่ไป มันก็เป็นเรื่องของบางทีมันเป็นเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคือถ้าสมมติรถติดบ,บ่อยๆมันก็หุนหงิดอะไรด้วยอ,ะยอ่ะเรอ่เราเราก็เข้าใจพยายามจะเข้าใจพี่คนขับแท็กซี่ด้วยนะครับทีเดียวว่าเอาล่ะถ้าเป็นในมุมของผู้โดยสารเนี่ยเวลาที่เขาต้องการอยากจะขึ้นรถโดยสารเนี่ยบางทีมันเลือกไม่ได้ออาสมมติวันไหนที่ฝนตกจริงๆ<ฮ>หรือว่าชั่วโมงเร่งด่วนะวอ่ะเราก็อยากได้รถจริงๆอะ่ะใช่แล้วมันก็เลยมันเลยกลายเป็น2ฝั่งคือพี่แท็กซี่อยากจะขึ้นค่าโดยสารแต่ผู้โดยสารหลายๆท่านก็บอกว่าเอา คุณก็ทําให้มันดีก่อนสิออให้<ด>ผมพร้อมใจให้ผมเรียกเมื่อไหร่ก็ได้แล้วคุณก็ต้องมาออนะแล้วคุณก็รับทุกๆครั้งผมยินดีใจ่ายในราคาที่แพงขึ้นก็ได้นะอ่ะจริงนะผู้โดยสารบอกแบบนั้นจริงออๆนะคะแต่ก็ปรากฏมันยังเป็นปัญหาที่ว่ามันยังมีอยู่ณนะปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูนะคะต้นทุนอีกอย่างหนึ่งนอกจากค่าเช่าก็คือต้นทุนเรื่องของเชื้อเพลิงโดยเฉพาะช่วงไหนโอ้ยน้ํามันขึ้นนะก็จะได้ยินละบรรดาผู้ประกอบการก็อาจจะมาเรียกร้องขอปรับขึ้นราคาเพราะว่าต้นทุนค่าเชื เขะะาใช้เชื้อเพลิงหลายอย่างไปดูกันดีกว่าในส่วนของแก๊สโซฮอลนะคะราคาณปัจจุบันนะคะอยู่ที่21.8บาทต่อลิตรค่ะถ้ารถแท็กซี่วิ่งแก๊สโซฮอลจะไหวไหมเนี่ยโอ้โหนน<า>หนะนักเลยนะฮะ,ะส่วนถ้าเป็นแก๊สโซฮอล91 21.5บาทอันนี้ <S <S นะคือต่อลิตร ก็สูงอยู่ดีเออก็สูงอยูด่ดีแต่ถ้าเป็น LPG ก็11.4บาทแต่คิดเป็นต่อกิโลกร,รัมคะ่ะครับ NGV 13.8บาทต่อกิโลกรมัมเพีเยงแต่ว่าอาจจะต้องคิดคำนวณในเรื่องของอัตราการเผาผลาญพวกเชื้อเพลิงอะไรต่างๆด้วยนะครับะ ก็ตอนหลังเราก็จะเห็นรถนะคะที่ใช้ LPG แล้วก็ NGV เยอะขึ้นนะคะเพราะเรื่องของต้นทุนเรื่องของอะไรต่างๆแต่เวลาไปรอเข้าคิวที่จะเติมแก๊สพวกนี้โอ้โหนานมากเหมือนกันเพราะนั้นหักไปเลยนะรถที่เช่ามาเนี่ยไปรอเผื่อเลยเติมมรดก,กีรอบเนี่ยอาจจะบวกไปเลยนะคะครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงหนึ่งที่ต้องแบบไปรอเติมเชื้อเพลิงเหล่านี้เป็นต้นนะคะ,ะมาถึงเรื่องของค่าบำรุงจริงๆแล้วเนี่ย ในส่วนของต้นทุนน,กนอกจากค่าเช่าค่าเชื้อเพลิงยังมีต้นทุนในส่วนของการเบนทน,นั้นแล้วรถแท็กซี่นะคะอย่างที่รู้กันนะคะวิ่งวันหนึ่งต้องบอกว่าเยอะมากๆเพราะว่ายิ่งรถแท็กซี่วิ่งเยอะนั่นแปลว่าเขาทําเงินทํารายได้ถ้ายิ่งจอดนี่ยิ่งไม่ดีรถยิ่งเยอะนะคะนั่นแปลว่าการซ่อมบำรุงอะไรต่างๆมันก็จะมีวงรอบที่เร็วขึ้นด้วยใช่ครับแล้วก็อาจจะเป็นเหตุผลนะครับที่เท่าแก่ก็บอกว่าอ้าวก็ดีไงพวกใช้จ่ายเหล่านี้เนี่ยอัวเนี่ยต้องเป็นคนดูแลทั้งหมดเลยนะนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องไปคิดค่่่าากกกกไอออ้เเมืีีงทรรบตนแ พันหนึ่งบ้าง850บ้างแล้วแต่นะครับเพราะเขาต้องแอบสอบไอ้ตัวค่าไอ้ต้นทุนเหล่านี้นะครับแต่ว่าโอเคถ้าพี่แท็กซี่คนไหนเขาบอกว่าเขาอยากที่จะไปซื้อรถแท็กซี่เป็นของตวงเขาเองเนี่ย<ถ>เขาก็ต้องไปจ่ายสิ่งเหล่านี้ไงเขาก็ต้องซ่อมบำรุงแล้วเขาบอกยิ่งที่เป็นรถส่วนตัวนะคะค่าซ่อมบำรุงยิ่งแพงนะคะถ้าเป็นรถอู่รถอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเฉลี่ยนะคะรถแท็กซี่หนึ่งคันเนี่ยขับยางต่ำสมมติ10ชั่วโมงต่อวันเขาบ,บอกว่าแทบจะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกเดือนอะ ไม่ใช่ไม่ใช่2เดือนครั้งนะทุกเดือนเลยถ้าเฉลี่ยนะคะ1ิ ชั่วโมงต่อวันนะคะแล้วก็นี่แหละจึงเป็นเหตุว่าระยะหลังเราจะเห็นบรรดาผู้ประกอบการรถแท็กซี่นอกจากอ้างเรื่องเชื้อเพลิงอ้างเรื่องค่าเช่าแล้วเรื่องของการซ่อมบำรุงเอ็นอีกหนึ่งภาระที่บอกว่ากําหนดอัตราค่าโดยสารแบบนี้มันไม่สะท้อนต้นทุน<ม>แล้วก็การซ่อมบํารุงอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มีการปรับเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามสภาวะเศรษฐกิจดัชนีผู้บริโภคที่มันเปลี่ยนแปลงในแต่ละปีนี่คือเหตุผลที่ผ่านมาเราเห็นแท็กซี่พยายามเรียกร้องขอปรับขึ้นค่าแท็กซี่แต่ในขณะเดียวกันพอจะขึ้นค่าแท็กซี่นะคะหลายคนบอกถ้าขึ้้้นนแลวคไม่ใชบรริกา มันก็เลยต้องมีการชั่งน้าหนักกันพอสมควรค่ะแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่ถือว่าเป็นปัญหาที่ขาลาังขสังไม่ใช่เฉพาะในบ้านเรานะมันเกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกนะครับคือยุคนี้มันเป็นยุคของเทคโนโลยี disruption เสร็จปุ๊บมันก็จะมีคนที่เขาเก่งๆนะครับเขาก็คิดแอปพลิเคชันในการเรียกพี่แท็กซี่อะไรมานะครับซึ่งมันก็เป็นประเด็นไงนะเพราะว่าถ้าเป็นในมุมของคนที่เป็นคนขับแท็กซี่ในยุคเดิมเนี่ยนะที่จะต้องไปโบกกันเนี่ยนะครับ คือเขาต้องไปเสียนู่นนี่นั่นอะไรที่เราว่ากันไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะเราต้องไปลงทะเบียนอะไรต่างๆด้วยนะครับแต่เนี่ยเนี่ยอย่างที่คุณชมเห็นอยู่นะครับอูเบอร์แต่ปัจจุบันไม่มีแล้วใน,ในบ้านเราใช่ค่ะหรือแต่แกร็บอ่าเพราะว่าเขาไปควบรวมกิจการกับทางด้านของแกร็บนะฮะค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นประเด็นว่าอา้าวถ้าคนที่ไปใช้ในเรื่องของเป็นคนขับแกร็บอะไรพวกนี้นะฮะเอ๊ะมันไม่เห็นต้องไปมีความยุ่งยากอะไรเท่ากับพี่คนขับแท็กซี่ในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุ เพราะว่าเ,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 เราก็เห็นใจนะแท็กซี่ในระบบที่วิ่งให้บริการเนี่ยมันจะต้องมีค่าติดตั้งมิตเตอร์รติดตั้งเขาเรียกว่าในการที่จะคำนวณรถอ่ะอย่างน้อยประมาณเกือบสามหมื่นบาทต่อคันเขาบอกตรงนี้ก็เป็นภาระต้นทุนแต่กลับมันไม่มีต้นทุนมันเป็นเรื่องของแอปแต่ที่สําคัญที่คนใช้บริการแอปพลิเคชันแล้วเรียกรถแกลบไม่ว่าจะเป็นรถบ้านหรือรถแกลบเนี่ยบอกตรงๆเลยเพราะหนึ่งไม่ปฏิเสธผู้โดยสารสองไม่ต้องรุ้นนะว่าเรียกแล้วจะมาไหมเพราะเขาจะรู้ได้ทันทีภายในกี่นาทีกี่นาทีแล้วที่สำคัญเรียกวินาทีฮะ ซอยแล้วมาโบกแท็กซี่แล้วหาแท็กซี่ไม่ได้นี่คือเหตุผลที่คนใช้บริการแท็กซี่ที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันแต่ราคาราคาก็ขยับขึ้นมาสูงหน่อยแต่ว่านี่คือสิ่งที่อยากพยายามจะบอกนะครับว่ามันก็จะมีกลุ่มคนที่เขามีกําลังจ่ายและถ้าสมมุติว่าทางด้านของพี่แท็กซี่เนี่ยเขาบริการดีๆเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะจ่ายราคาที่สูงขึ้นนะใช่ค่ะเพียงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันดีเมื่อกี จำนวนแท็กซี่เนี่ยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยประมาณสักแปดหมื่นกว่าคันถูกไหมฮะใช่แล้วมันก็ต้องมีกลุ่มคนที่ดีบ้างไม่ดีบ้างนะพูดตรงๆนะทุกอาชีพแหละแล้วทีเนี้ยพอสมมติเราเจออะไรที่ไม่ดีหลายๆครั้งติดๆกันเนี่ยบางทีเราจะฝังใจอ่ะแต่ั้จริงๆแล้วพี่แท็กซี่ที่ขยันทำงานโอ้โหไม่เคยปฏิเสธผู้โดยสารมีเยอะนะจริงจริงกลุ่มที่มีเยอะเราเชื่อว่าพี่แท็กซี่ดีๆเยอะมากเพราะเราเจอหลายคันที่คุยกับพี่เขาเราก็เห็นใจเขาบอกว่าบางทีเหมือนแบบคนสองคนทำให้แบบปลาทั้งคล้องเหมือนกันเน่าเห่็นไปหมดที่สำคเราะ แท็กซี่ครั้งแรกปี35เรามีการปรับค่าแท็กซี่นะคะครั้งแรกนะคะเมื่อปี2539แล้วก็ไม่ได้ปรับอีกเลยนะคะมีการเรียกร้องที่กระทรวงคมนาคมมาโดยตลอดต่อเนื่องแล้วมาได้ปรับอีกทีหนึ่งปี2551จาก่าหนึ่งถึงปัจจุบันกี่ปีแล้วคะคุณอีกโอเดี๋ยวนะฮะปีนี้ปีอะไร12ปีได้ไหมฮะก็10กว่าปีแล้วอะ13าปีนั่นแปลว่า28ปีที่ผ่านมามีการปรับรดค่าแท็กซี่ไป2ครั้งสังเกตนะสกิโลเมตรแรก ในช่วงปี35กับปี3 9เ้าขายังเก็บ35บาทเพิ่งมาปี5้าห้เแหละเขาลดลงไปคิดกิโลเมตรแรก35บาทแล้วต่อกิโลก็จะปรับตามระยะทางจะเป็น5บาท6บาท6บาท5้บาทห้บหรือ8บาทรอบหลังที่ปรับค่าแท็กซี่เมื่อปีห1เนี่ยจริงๆมันมีเงื่อนไขตกลงจะปรับ2สเต็ปแต่นี่ได้ปรับไปสเต็ปหนึ่งแต่การปรับรอบนี้มันก็เห็นความแตกต่างละค่าโดยสารต่อเที่ยวต่อรอบเนี่ยมันก็ปรับเพิ่มขึ้นมาประมาณ5บาท10บาทมันรับรรู้ับทราบกันได้ เพียงแต่ว่าถ้าขยบขึ้นมาเร็วจนเกินไปเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะมีหลายๆท่านก็อาจจะสะท้อนออกมาตามโลกโซเชียลต่างๆนะว่าเออราคาแพงบริการเป็นยังไงมันก็จะมีอย่างนี้ตลอดเวลาใช่ค่ะคือสุดท้ายกลับมาจุดเดิมถ้าให้บริการที่ดีผมว่าขยบขอเปิดปรับในเรื่องของตัวราคาขึ้นมาไม่มีใครว่าอะไรหรอก ผู้ใช้บริการพร้อมที่จะจ่ายนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูนะคะทางเลือกใหม่ของแท็กซี่ไฟฟ้ามีบริการใหม่ของแท็กซี่ไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดให้บริการเมื้อกลางปีที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามว่าเป็นบริการอะไรอย่างไรเผื่อคุณผู้ชมสนใจที่จะไปใช้บริการะคะ่ะ ขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ครับอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งด้วยครับเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบรอบคุณผู้ชมอยู่ครับและถ้าว่าคุณผู้ชมท่านไหนไม่อยากพลาดรับชมรายการแบบสดๆก็ไปที่นี่ครับ Facebook TNN Live หรือว่าตามช่องทางอื่นๆก็ได้นะครับตามที่คุณผู้ชมน้าสะดวกเพียงแค่คลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ